ให้นักเรียนเปิดเอกสารเวิร์ดขึ้นมานะคะคราวนี้จะเป็นประเภทที่สองก็คือการทำพิมพ์เอกสารเวียนจดหมายเวียนโดยใช้ Microsoft Excel เป็นตัวช่วยนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ตามฟอร์มเลยค่ะหน้าที่242บางครับจังหวัดนนทบุรีวันที่เดี๋ยวค่อยจัดครั้งเดียวก็ได้ค่ะลองพิมพ์ไปก่อน เบื้องต้นให้ใช้พารากราฟที่0นะคะ spacing 00แล้วก็ single เสร็จแล้วก็ตกลงนะคะตัวอักษรเราจะใช้ไทยสารบัญขนาด16นะคะเรียนพารากราฟเราคุมก่อนค่ะคอนโทรล A คือการคุมเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วไปที่พารากราฟเนี่ยค่ะกดออปชันตรงนี้นะคะเสร็จแล้ว spacing ก็คือ0 0 single ตกลงนะคะและค่ะทั้งหมดเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์วันที่1มกราคมพอหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจัดฟอร์แมตตามรูปแบบของเขาเลย2บรรทัดนี้คือ1เท่านะคะวันที่ห่างกันเท่าไหร่คะคลิกขวาพารากราฟค่ะนะที่ขวาย่อหน้าพารากราฟมีไหมนี่โอ้ยไม่มีเอาพารากราฟอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะคะbefore 18โอเคนะคะเรียน before 18ค่ะพารากราฟ before 18ถ้าคลิกขวานไม่ขึ้นนักเรียนก็หาพารากราฟจากตรงนี้นะคะเพราะว่าบางทีเครื่องเราก็อาจจะไม่แอคทีฟเสร็จแล้ววันที่นะคะเขาจัดชิดเขาจัดไปฝั่งไหนเอ่ยนะคะตรงกับวันที่นักเรียนกดแท็บไปเลยค่ะ
น่าจะอยู่ตรงกลางนะคะเลยกลางไปนิดหนึ่งอยู่ที่10เซนอ่ะ10เห็นไหมคะตรงกับ10น่ะคราวนี้เลื่อนลงมาค่ะเรียนเขาใช้ตัวหนาใช่ไหมคะตัวหนาเสร็จแล้วเนื่องจากอันนี้เราพารากราฟให้แค่12ก็พอนะคะ before 12โอเคนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็กดแท็บครั้งหนึ่งค่ะนะคราวนี้ต่อมาการเข้าร่วมในการเข้าร่วมการเข้าร่วมใส่ไหนการเข้าร่วมก็กดแท็บไปนะคะตรงนี้ควรจะเว้นวรรคหน่อยแต่ก็กดแท็บไปเลยค่ะ before. ไม่ต้อง before ค่ะจึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมงานพร้อมเพรียงกันตรงนี้18นะคะโอเค before 18นะคะเสร็จแล้วขอแสดงความนับถือ before 18 paragraph before 18โอเคนะฮะคราวนี้นะคะให้นักเรียนคุมเลยเสร็จแล้วก็กดแท็บไปได้ไหมกดแท็บหายไหมไม่หายไปที่10นะคะกดแท็บไปเห็นไหมคะให้เขาอยู่กึ่งตรงกับวันที่หลังวงเล็บก่อนวงเล็บพารากราฟนะคะ42before 42นะคะตกลงนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วไฟล์เนี่ยเราพยายามจัดให้ตรงกลางระหว่างวงเล็บทั้ง2อันนะคะจดหมายเวียนเราก็จะต้นฉบับจะเสร็จแล้วคราวนี้เพื่อความสวยงามเราคุมตรงนี้หน่อยค่ะนักเรียนคะเพื่อความสวยงามจัดกระจายอย่างไทยหน่อยจัดกระจายอย่างไทยอยู่ตรงนี้นะคะไทย attribute เสร็จแล้วให้นักเรียนบันทึกไว้ค่ะ save นายปัญญาสารพันอยู่ที่ before 42นะคะเสร็จแล้ว save ค่ะอะไรคะเอาไว้ที่ desktop นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อเป็นต้นฉบับคค11นะคะเสร็จแล้วก็ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะเซฟต้นฉบับคค11ทับของเดิมไหมคราวนี้นะคะนักเรียนเราจะทำให้นักเรียนเปิดที่ Excel ค่ะเราจะทำที่อยู่ผู้รับเปิด Excel ขึ้นมาค่ะชื่อที่อยู่ของพนักงานที่เราจะเชิญเข้ามานะคะชื่อที่อยู่ของพนักงานที่เราจะเชิญเข้ามานะคะนักเรียนเปิด Excel นะคะ Microsoft Excel นะเปิด Excel ขึ้นมาแล้วนะคะเปิดมาหรือยัง Excel เรียนหรือยังคะเรียนแล้วคลิกที่ New แล้วก็ Bank Workbook นะคะนักเรียนเปิดที่หน้า256นะคะเห็นชื่อพนักงานทั้งหมดไหมคะExcel first name นะคะนักเรียนพิมพ์เป็นชื่อก็ได้ค่ะนะคะหน้า256 first name พิมพ์เป็นชื่อนามสกุลที่อยู่1ตามด้วยที่อยู่2
ไหมคะอันนี้คือหัวของแถวนะคะที่เราจะไปใส่แล้วเรียนก็พิมพ์เลยประชารักเพื่อนพ้องกดขยายไปได้ตรงนี้นะคะพิมพ์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวไฟล์มันจะใหญ่ครูเสร็จแล้วให้นักเรียนเซฟค่ะกดปุ่มเซฟเซฟไว้ที่ไหนดูด้วยนะคะเอาไปไว้เดสก์ท็อปก่อนห้องนี้ก็เดสก์ท็อปห้องนั้นก็เดสก์ท็อปเปิดไมค์ที่โอ้โหเดสก์ท็อปบันทึกชื่อเป็นรายชื่อพค11ได้ค่ะจดหมาย1ทำไมต้องจดหมาย1วันนี้เรามีเป้าหมายอยู่2ฉบับนะคะถ้าขี้เกียจมากเดี๋ยวพาทําจดหมายลาออกอีกฉบับหนึ่งนะคะชื่อพค11จดหมาย1เอาไว้หน้าเดสก์ท็อปนะคะเดี๋ยวหาไม่เจอพอเสร็จแล้วไฟล์ฉบับนี้ไฟล์ Excelเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้ปิดถ้านักเรียนไม่ปิดจะใช้งานไม่ได้นะคะพอหลังจากนั้นคำว่าเรียนนักเรียนเอาเคอร์เซอร์มาไว้หลังคำว่าเรียนค่ะหลังคำว่าเรียนไปที่คำว่าเมนูเมลลิงเมนูเมลลิงพอปั๊บก็แทรกเลยนักเรียนคะก่อนที่จะแทรกกรุณาเลือกก่อนค่ะเลือกก่อนให้เลือกตัวที่สองค่ะตัวที่สองอ่านว่าYouth and existing list อาจารย์คะไหนในบรรทัดนี้ใครอ่านไม่ออกยกมือขึ้นยังมีอยู่คนที่กล้ารับความจริงเดี๋ยวใครไม่กล้ารับความจริงครูเดินไปชี้ให้อ่านแล้วไม่อ่านระวังนะนะคะเมื่อเช้าก็มีต่อว่าห้องหนึ่งนี่เธออ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสักตัวเลยเรียนคอมลำบากนะนะคะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เธอต้องกลับไปฝึกนะคะ Youth and Existing List ค่ะคลิกเข้าไปเลยพอหลังจากนั้นให้นักเรียนไปเลือกไฟล์ Excel เมื่อกี้นักเรียนเซฟไว้ที่ไหนคะ Desktop ไปหา Desktop ค่ะเซฟชื่อว่าอะไรจำได้ก็เลือกจำไม่ได้ละกรรมเลยละคราวนี้จะมาถามครูครูครับผมเซฟชื่ออะไรไม่ได้นะครูจะไปรู้ด้วยหรือเสร็จแล้วคลิกโอเพนง่าเขาถามว่าจะเลือกในชีตหนึ่งไหมเราก็บอกโอเคเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่ Insert Merge Field Insert Merge Field อันแรกใส่เป็นชื่อวรรค2ตามด้วยนามสกุลโอเคพอหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนใส่ซองให้เขาค่ะใส่ซองเอาซองลงค่ะคลิกที่ซองจดหมายเครื่องคุมหมุนติ้วๆ
และเครื่องครูก็เริ่มในที่สุดก็หายแฮงค์อ้าวคราวนี้ครูลืมก๊อปปี้ให้ทำยังไงปิดก่อนอ้าวไม่ปิดแล้วเขาก็ไม่ให้ก๊อปปี้ให้มาก๊อปปี้ตรงนี้นะคะที่อยู่ copy control C เนี่ยค่ะเสร็จแล้วใส่ซองอีกรอบหนึ่งนะคะอ้าวแล้วทำไมเขามาอยู่ตรงนี้ล่ะให้ทำการลบค่ะใส่ที่อยู่ผู้รับพอหลังจากนั้นนะคะให้วางที่อยู่ที่เราก๊อปปี้ตรงนี้นะคะวางลงในช่องเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้ว add to document yes มาแล้วคราวนี้นะคะให้นักเรียนมาดูตรงผู้รับกดลบนะคะกด Shift Enter เสร็จแล้วก็แทรกชื่อวรรค2ตามด้วยนามสกุลกด Shift Enter ที่อยู่1กด Shift ค้างแล้วกด Enter นะคะถ้าเรากด Shift ค้าง Enter พารากราฟระยะบรรทัดจากบนล่างจะกลายเป็น00นะคะถ้าเรา enter เลยเขาจะมี after เป็น8ซึ่งจะทำให้มันห่างเกินนะคะที่อยู่2อันนี้เสร็จหรือยังคะตามนี้เลยค่ะชื่อวรรค2นามสกุลที่อยู่1ที่อยู่2เสร็จหรือยังคะข้างหลังdocument นะคะเสร็จแล้วก็เลือกอ้อคือทั้งหมดคลิกโอเคมาแล้วนะคะนี่คือข้อมูลของเชิญพนักงานเข้าร่วมงานทั้งหมดนะคะเราก็สามารถที่จะส่งดูอย่างนี้ก็ได้นะคะนักเรียนเห็นไหมว่ามีพนักงานทั้งหมด4คนมีซองจดหมายของเขานะคะจดหมายและซองเชิญทุกคนอันนี้ก็คือการทำฐานข้อมูลโดยใช้ Excel นะคะ